ขอบคุณครับอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ได้เยอะอย่างนี้เดินหน้าครับลูกไม่ตุ้มต้มร้องหน้าไหนหนูมองว่าในสังคมส่วนใหญ่ค่ะมักจะมีกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขค่ะซึ่งโรงเรียนก็เป็นสังคมชนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นโรงเรียนก็จึงต้องมีกฎออกมาเพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่สังคมในโรงเรียนค่ะไม่วุ่นวายแต่ว่าที่นี่ค่ะในปัจจุบันก็ได้มีกฎระเบียบหลายกฎที่ออกมาแล้วละเมิดสิทธิ์ของนักเรียนค่ะโดยที่ผู้ออกก็จะเป็นผู้มีอำนาจที่ออกกฎระเบียบออกมาเพื่อที่จะใช้กดผู้ที่ไม่มีอำนาจหรือต้องการควบคุมค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะบทลงโทษของการของทรงผมที่ผิดกฎระเบียบโรงเรียนค่ะก็มีการลงโทษเช่นการกล้อนผมหรือการเอาตัดผมให้แหว่งกฎระเบียบในเรื่องทรงผมเนี่ยค่ะมีบทลงโทษที่สร้างความเสียหายกับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะผมรู้สึกว่ากฎหลายอย่างมันเลยดูไร้สาระเพราะว่าครูก็ไม่ทำใช่ไหมแล้วไปบังคับให้นักเรียนทำแล้วก็เราก็สนใจแค่เรื่องว่าแบบเราจะลงโทษเขานะถ้าเขาทำไม่ได้หรือเราจะให้รางวัลแต่บางคนที่ทำดีมาปกมือแต่ถึงเวลาจริงๆเราไม่ตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าไอ้กฎพวกนี้มีไว้ทำอะไรเราเชื่อเรื่องนั้นจริงหรือเปล่าแล้วครูในฐานะคนหนึ่งในโรงเรียนเรามีบทบาทในการทำให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายนั้นเราเป็นแค่คนที่เป็นแค่ผู้คุมนักโทษจริงหรือเปล่าที่จะต้องมาแบบใช่ไหมฮะพาเด็กไปลงโทษคือหนูมองว่าทรงผมไม่มีผลกับการเรียนค่ะการที่นักเรียนทำทรงผมแบบที่ตัวเองมั่นใจที่จะแสดงออกแบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้นักเรียนมีเกรดที่แย่ลงหรือไปส่งผลเสียกับการเรียนของนักเรียนคนนั้นเลยค่ะมันมีความจำเป็นบางอย่างในสังคมไทยที่ภาพมันต้องดีกว่าเนื้อหาข้างในใช่ไหมไอสิ่งที่ปรากฏข้างนอกมันสำคัญมากกว่าสิ่งที่มันเป็นจริงข้างในทรงผมมันต้องเป็นแบบเดียวกันเพราะเรามีความฝุ่นเกินที่จะเห็นคนเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อำนาจน้อยกว่าและเสื้อนักเรียนมันต้องเหมือนกันเพราะเรามีความสุขเลยเกินที่เห็นคนแต่งตัวเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่แบบหน้าน้อยกว่าโดยที่เราลืมถามคำถามไปว่าเราทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรอะไรคือประโยชน์ของโรงเรียนเรามีโรงเรียนเพื่ออะไรเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีกว่านั้นไหมอะไรเงี้ยเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบเรื่องทรงผมอันนี้เราได้มีการได้ลงมือทำหรือว่าได้ take action อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับอ๋อค่ะในโรงเรียนของเราค่ะก็ได้มีการจัดมีตติ้งคือทาวฮอลกับสภากาแฟขึ้นมาค่ะที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยกับผู้บริหารโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่ากฎระเบียบของโรงเรียนไหนที่นักเรียนเห็นว่ามีปัญหาแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดค่ะซึ่งผู้บริหารก็จะเก็บเอาข้อเสนอของนักเรียนเหล่านี้ค่ะไปพิจารณาดูแล้วก็หากผู้บริหารเห็นชอบค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนต่อไปค่ะทำไมเด็กยุคนี้เขาถึงได้มีการตั้งคำถามแล้วลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบันผมว่าพลังของชาติกำเนิดมันน้อยลงมันมีสิ่งอื่นที่คนยุคใหม่คิดว่ามันเป็นเครื่องวัดคุณค่าของคนที่เหนือกว่าแค่ว่าคุณเกิดชนชั้นไหนมันเริ่มเป็นเรื่องของความสามารถมากขึ้นคนเริ่มมองกันว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันนะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครพูดภาษาอะไรมีชนชั้นแค่ไหนร่ำรวยแค่ไหนอะไรเงี้ยพอโลกมันเปลี่ยนมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเด็กๆรู้สึกว่าเราทุกคนครูและเขาทุกคนมันเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์แต่ถ้ารู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบไม่ได้ต่างกันหรอกไอ้คนออกกฎแล้วเราจริงๆมันก็คือคนเท่ากันเลยพอเรามีไอ้แนวคิดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเลยเห็นชัดมากขึ้นว่าการตั้งคำถามมันเกิดขึ้นมากๆในช่วงเวลานี้เพราะว่าวิธีคิดว่าอะไรคือเครื่องวัดคุณค่าของคนมันเปลี่ยนที่จริงแล้วเนี่ยค่ะข้อเสนอที่นักเรียนส่งไปค่ะเริ่มจากการขอให้อนุญาตให้นักเรียนสามารถย้อมสีผมได้โดยอิสระย้อมได้ทุกแบบเลยค่ะซึ่งก็ได้มาเพียงส่วนหนึ่งค่ะก็คือสามารถย้อมผมสีน้ำตาลได้แต่ยังไงก็ตามค่ะหนูก็มองว่าการที่ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในส่วนนี้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแสดงให้เขาเห็นว่าสามารถแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นไม่ฟังเสียงของนักเรียนค่ะหนูก็มองว่าในระดับที่ใหญ่ขึ้นเช่นการที่นักเรียนคุยกับกระทรวงศึกษาก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันค่ะก็คือนักเรียนต้องแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ผู้ทางกระทรวงเองเนี่ยค่ะก็ต้องรับฟังนักเรียนเหล่านี้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะว่าคือทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลว่าเขาห้ามเพราะอะไรก็ต้องคุยเหตุผลกันแล้วก็ฟังกันนะเราอาจจะมีมุมที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็ให้เขาอธิบายกันแต่ผมก็มองว่าจริงแล้วเรื่องทรงผมอะไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมว่าหัวใจคือการศึกษาดูเนื้อหาการเรียนรู้ให้เกิดความรู้จริงๆอะไรเงี้ย
หนูเองก็เหมือนกันคือหนูก็คาดหวังว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงในสเกลใหญ่ขึ้นในระดับประเทศได้โดยที่มันก็คือมีเงื่อนไขว่าคือตัวทางกระทรวงเองเนี่ยก็ต้องเหมือนเปิดพื้นที่ในการสนทนาให้แล้วก็รับฟังเหตุผลของนักเรียนด้วย